ในโลกเนี่ยมีการใช้เนปธาเท่าไหร่เราเห็นสมัยก่อนสมัยก่อนเนปธาก็ใช้ไม่ค่อยเยอะนะนะเราเห็นว่าโปรดักต์พวกนี้เอาไปใช้เป็นน้ำมันนะน้ำมันปัจจุบันมันก็ยังใช้เป็นน้ำมันเหมือนกันเนปธาอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้สมัยก่อนเนี่ยปิโตเคมีเราเห็นว่า1997ปิโตเคมียังไม่เจริญรุ่งเรืองมากปัจจุบันก็วิ่งกลับมาเป็นปิโตเคมีค่อนข้างมากขึ้นนะอโรมาติกแล้วก็ปิโตเคมีที่ใช้มากที่สุดก็คือโอลิฟินโอลิฟินก็เป็นดับเบิลบอนด์ตัวที่ใช้มากก็คือเอทิลีนอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจากเนปธาในโรงกลั่นน้ำมันนะโอเคเปลี่ยนสายเป็นเนปธาใหม่อยู่หรือ CC อายุนิตรตาแล้วก็เปลี่ยนตัวเองออกมาเป็นแครกนะฮะแครกออกมาเป็นเอทิลีนหรืออีกกลุ่มหนึ่งแครกเป็นไซลีนเป็นพาราไซลีนพวกนี้เป็นเบนซีนนั่นจะมีสองกลุ่มออลิฟินและโรมาติกที่ใช้ในโลกนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มใหญ่ในการใช้ก็จะใช้ผลิตมีผลิตเป็นเอทิลีนเพราะเอทิลีนเป็นโมเลกุลเล็กๆสามารถจะทำเป็นบินดิ้งบล็อกในการผลิตสารเคมีตัวอื่นได้ง่ายเพราะงั้นการผลิตเป็นเอทิลีนก่อนก็จะได้เปรียบในการสร้างสารเคมีตัวใหญ่ตัวอะไรก็ได้กลุ่มหนึ่งที่ใช้อยู่มากเรามาก็จะใช้สไตลีนแล้วก็โปรพิลีนซึ่งเป็นโมเลกุลเล็กๆเช่นเดียวกันสำหรับอโรมาติกก็จะมีพวกเบนซีนทูรีนไซลีนอันนี้ก็เป็นโรงงานที่ระยองนะเป็นปิโตเคมีเป็นภาพถ่ายก็คือของโรงงานปิโตเคมีที่ระยองหันกลับไปดูโปรเซสนี้เป็นโปรเซสของ UOP ซึ่งคิดมาในลักษณะที่เอาเมทานอลหรือเอทานอลเป็นฟีดสต็อกในการแปรให้กลายเป็นสารเคมีเช่นเอทิลีนสำหรับประเทศไทยคงไม่ใช่เมทานอลเพราะเอทานอลประเทศไทยมีปริมาณมากเพราะฉะนั้นคิดว่าฟีดสต็อกเราน่าจะใช้ครูดเอทานอลสุดท้ายหลังจากทำยาเคมีแล้วเราก็อาจจะได้เอทิลีนซึ่งเอาไปใช้จะทำให้ราคาของเอทิลีนเนี่ยถูกพอและในอนาคตเราต้องการครีนหรือไบโอพลาสติกซึ่งผลิตมาจากสารไบโอก็คือเอทานอลที่ได้มาจากการหมักพวกโมลาสเมื่อเราดูเอทิลีนเดริเวทีฟไปทำอะไรได้บ้างจากเอทิลีนเราเห็นว่าเราสามารถทำได้เป็นโพลิเมอร์ค่อนข้างเยอะจากเช่นโพลีเอทิลีนนอกจากนั้นเอทิลีนน่ะยังไปทำเอทานอลได้แต่เอทานอลในที่นี้ต้องขอบอกว่าไม่ใช่เอทานอลในการเอาไปบริโภคนะอันนี้เป็นเอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริโภคไม่ได้เพราะมีสารเคมีติดเยอะแยะเพราะอาจจะมีเมทานอลมีอะดีไฮด์มีหลายอย่างอยู่ในตัวนี้ถ้าบริโภคเข้าไปก็จะมีปัญหาถึงตายได้นะอินเตอร์มีเดียตตัวอื่นอย่างเช่นพวกเอทิลีนออกไซด์ไวนิลอะซิเตตหลังจากนั้นก็เอามาผลิตต่อมาเรื่อยๆอาจจะเป็นไกลคอนนะอาจจะเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์ในที่สุดก็ได้นะอันนี้การคร่าวๆจริงๆเอทิลีนทำมากกว่านี้สำหรับกลุ่มอโรมาติกก็คือ BTX มีเบนซีนทูรีนพาราไซลีนออโตไซลีนในกลุ่มไซลีนปกติเราก็จะผลิตเป็นโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์หรือไม่งั้นเอามาผลิตเป็นPET ขวดเพชรนะเป็นพลาสติกที่ผลิตแล้วก็เป็นทาตาลิกแอซิดแอนไฮดรอยด์นะเราก็จะเป็นโพลิเมอร์ตัวนั้นเอามาใช้งานทูรีนเราก็สามารถผลิตเป็นยูรีเทนพวกยูรีเทนโฟมเนี่ยเราเห็นที่เราเอาใช้สำหรับเป็นโฟมในตู้เย็นนะเพื่อการความเย็นหนีอย่างนี้ก็เป็นพวกโพลียูรีเทนนะหรืออาจจะเป็นสีก็ได้นะเบนซีนเราอาจจะผลิตที่เราจับดีคือไนลอนนะไนลอนก็เอาไปใช้อะไรเยอะแยะเลยในวงการอีกตัวหนึ่งเบนซีนเราก็สามารถเป็นโพลีสไตรีน
polystyrene โฟมขาวก็คือ polystyrene จริงๆ polystyrene ไม่ใช่เฉพาะโฟมขาวนะยังเอาไปใช้อีกหลายๆอันหลายๆประโยชน์สำหรับไซลีนอย่างที่ว่านะเมื่อกี้ไซลีนเราเห็นว่าไซลีนเนี่ยใหญ่ๆก็ไปผิดโพลีเอสเตอร์เบนซีนเกี่ยวกับเบนซีนเราไปผิดอินเตอร์มีเดียตหน่อยถ้าเราไปผิดเป็นกับเชื่อเบนซีนแล้วเราก็สามารถผิดเป็นสไตลีนได้หรือเราผิดเป็นออกซิเรซินหรือโพลีคาร์บอเนตก็สตาร์ทจากเบนซีนนั้นเช่นเดียวกันเบนซีนถ้าเรามาอีกกลุ่มหนึ่งเรามาทำแอนคิวเบนซีนเราสามารถผิดเป็นผงซัลฟอกได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆในส่วนของเบนซีนที่จะใช้งานภาพนี้เป็นภาพของ natural gas plant ซึ่งเป็นการแยกออกสารที่เป็นอีเทนโปรเพนบิวเทนเบื้องต้นและมีเทนออกจากกันหลังจากนั้นก็ส่งไปยังปิโตรเคมีคอลต่ออันนี้ก็เป็นภาพของโรงงานปิโตรเคมีคอลในแก๊ส separation plant มันไปดูสารเคมีบ้างอันนี้จะยกตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นสมมติเราสารเคมีเบื้องต้นนะเราปั่นได้เราได้พาราฟินหรือไซคลิกกับไฟสิ่งที่เป็นเซปเปอเรชันอย่างเช่นไซโคเฮกเซนพาราฟินอย่างเช่นอีเทนโปรเพนบิวเทนพวกนี้นะเป็นพาราฟินคือซิงเกิลบอนด์นะจากซิงเกิลบอนด์เนี่ยเราจะต้องเอามาเปลี่ยนเป็นดับเบิลบอนด์ซะก่อนเป็นเบสิกเคมีคอลที่จะกลายเป็นโพลิเมอร์ก็เป็นโอลิฟินหรือไดโอลิฟินคือมี2ตัวนะหรืออะเซทิลีนก็แล้วแต่หรืออะโรมาติกหลังจากนั้นก็เอามาทำยากลายเป็นอินเตอร์มีเดียตนะอินเตอร์มีเดียตก็จะเป็นออร์แกนิกอินออร์แกนิกก็แล้วแต่นะใส่เข้าไปในนั้นก็ได้อินเตอร์มีเดียตอย่างเช่นไวนิลคลอไรด์อย่างนี้เป็นอินเตอร์มีเดียตจากอินเตอร์มีเดียตไวนิลคลอไรด์ก็เอามาทำให้เป็นฟินิชโปรดักต์ได้ส่วนมากและเป็นโพลิเมอร์หรือเป็นอะไรก็ได้นะหลังจากปฏิดีอย่างไปแล้วถ้าไวนิลคลอไรด์ก็ทำเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์สมมุติว่าจากอีเทนนะอีเทนเราก็เปลี่ยนเป็นเอทิลีนเอทิลีนเนี่ยเราอาจจะมาเปลี่ยนเป็นอะซิติกแอซิดก็ได้เราจะทำเป็นไอโซพรีนซึ่งกลายเป็นรับเบอร์โพลีไอโซพรีนก็ได้นะหรือทำเป็นบิวตาดีนเป็นบิวตาดีนรับเบอร์ก็ได้นะถ้าเราได้จากนอร์มอลบิวเทนมานะมีเทนนะมีเทนแล้วเอามาทำเป็นบิวตีนบิวตีนก็ทำบิวตาดีนก็มาเป็นโพลิเมอร์ซึ่งเป็นรับเบอร์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าเห็นตารางของการผิดปิโตรเคมีในหนังสือ Chemical Industry เนี่ยมีแชปเตอร์อยู่เยอะทีเดียวถ้าเป็นสารเคมีซึ่งใช้สารเคมีเบสเคมีคอลจากปิโตรเคมีนเอาไปผลิตตั้งแต่แอดิซีฟก็พวกกาวนะกาวที่เราติดไม้ธรรมดาเนี่ยที่เรารู้จักกันทั่วไปก็อย่างเช่นเป็นโพลิเมอร์เป็นยูเรียฟอร์มาลีฮอนนะที่เราติดกันเป็นกาวของเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้ทั่วไปพวกนี้เป็นแอมโมเนียติดผงซักฟอกพวกนี้มาจากปิโตรเคมีนะนี่จะเป็นมาจากปิโตรเคมีใครต้องการรายละเอียดก็ไปอ่านในหนังสือในแชปเตอร์ต่างๆที่ให้ไว้ในนี้ตัวสารเคมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมีเทนปกติมีเทนปัจจุบันน่ะมีคนใช้น้อยในการไปซื้อสิทธิ์เป็นเบสเคมีคอลแล้วเป็นตัวอื่นต่อเพราะมีเทนเนี่ยต้องใช้ต้องทำปฏิกิริยาไพโรไลซิสอีกครั้งหนึ่งนะพอไพโรไลซิสอีกครั้งหนึ่งมันออกมาเป็นส่วนมากแล้วจะออกมาเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์
นะกับไฮโดรเจนแล้วก็เป็นสารตั้งต้นจากคาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรเจนตัวนี้เอาไปทำปฏิกิริยาเช่นเอาไฮโดรเจนกับคาร์บอนมอนอกไซด์ทำปฏิกิริยาอาจจะได้เมทานอลเมทานอลทำปฏิกิริยาครั้งหนึ่งกับอากาศอาจจะได้ฟอร์มาลดีไฮด์นะอันนี้ก็เป็นวงจรของมีเทนซึ่งจะเอาไปทำสารอื่นอื่นด้วยมีเทนเราเอามาทำปฏิกิริยาออกซิเจนนะได้แอซิเทลีนแอซิเทลีนเอามาทำปฏิกิริยาอีกครั้งหนึ่งเป็นไวนิลคลอไรด์ไวนิลคลอไรด์ทำปฏิกิริยาครั้งหนึ่งเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์เป็นต้นก็เป็นการใช้ของมีเทนในการเป็นผลิตสารเคมีเราเห็นว่ามีเทนที่เราใช้มากที่สุดก็เอาไปผลิตเป็นแอมโมเนียนะแอมโมเนียเอาไปทำอะไรก็เอาไปใช้เป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ในวงการปุ๋ยนะทำพลาสติกปุ๋ยก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เพื่อไปทำคาร์บอนแบล็กเพราะมีเทนราคาถูกคาร์บอนแบล็กก็ขายในราคาถูกก็เอาไปคอมบัชชันเอาไฮโดรเจนออกให้หมดนะแต่ไม่ให้เกิดเป็นคอมพลีทเคมิคอลรีแอคชั่นซึ่งจะได้คาร์บอนไดออกไซด์นะเราต้องการดึงเฉพาะให้เหลือถ่านนะคาร์บอนแบล็กก็ทำมาจากส่วนนี้เป็นมีเทนอันนี้ก็ราคาถูกบ้านเราก็ทำในลักษณะนี้เหมือนกันเราก็ใช้คาร์บอนแบล็กที่ทำมาจากมีเทนเพราะว่าจะไม่สกปรกจะมีสารเคมีอย่างเช่นพวกออยล์ติดไปน้อยก็จะได้คาร์บอนค่อนข้างเพียวนี่ก็ให้ดูวิวเล่นๆของโรงงานเบสเคมีก็ตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือแอทลีนแอทลีนก็จะใช้ค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวแอทลีนเป็นสารตั้งต้นซึ่งเบสเคมีก็ไปทำอินเตอร์มีเดียตและโปรตีนค่อนข้างเยอะมากนะอาจจะไปทำสไตลีนอาจจะทำอันดีไฮอาจไปทำโปรตีนแอทลีนโปรตีนไกลคอนนะหรืออื่นๆนะซึ่งเริ่มต้นจากอันดีไฮเอทิลีนเอทิลีนมาจากการแครกอีเทนนะหรือโปรเพนก็แล้วแต่ตัวนี้มาจากโรงแยกแก๊สหรืออาจจะมาจากออยล์ฟิเนอรี่ก็ได้นะเรามาแครกอีกครั้งเราจะได้อีเทนเยอะๆที่ใช้ในของอีเทนเราจะเห็นว่าปริมาณที่ใช้